เกิดขึ้นนะครับก็เป็นที่เผยแพร่ทางโซเชียลว่ามีพนักงานสาวที่พวกเราเรียกว่าพริตตี้ของร้านอาหารแห่งหนึ่งนะครับประกาศชัดเจนว่าชื่อร้านแล้วก็อยู่ในจังหวัดสระบุรีนะครับได้เผยแพร่ไปซึ่งบอกว่าในคลิปดังกล่าวมีการตอนท้ายๆนะครับมีการระบุว่าจัดโปรโมชั่นซื้อเบียร์1ขวดแถม1ขวดซึ่งตรงนี้เป็นความผิดตามกฎหมายเพราะอยากควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครับคือเมื่อคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปทางสถานีตำรวจภูธรเมืองสระบุรีนะครับเจ้าของพื้นที่เกิดเหตุก็ได้เข้าดำเนินการได้เรียกบุคคลในคลิปมาพบนะครับก็ยอมรับว่าตัวเองเป็นบุคคลในคลิปดังกล่าวจริงได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาให้ทราบนะครับว่าโฆษณาชวนเชื่อชักจูงทั้งทางตรงและทางอ้อมเจ้าตัวรับสารภาพคนเดียวนะฮะที่ชื่อเรียกว่าชื่อน้องปังปอนนะครับซึ่งโทษตามกฎหมายก็มีโทษสูงพอสมควรนะครับโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 500,000 บาทขั้นตอนที่ดำเนินการก็คือเมื่อผู้ต้องหามาพบพนักงานสวนรับทราบข้อกล่าวหาก็ปล่อยตัวชั่วคราวไปนะครับอยู่ระหว่างการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเมื่อสอบสวนเสร็จสิ้นแล้วก็จะส่งสำนวนให้พนักงานอัยการส่งฟ้องต่อไปนะครับตอนนี้อยู่ในขั้นตอนส่วนในภาพรวมของจังหวัดสระบุรีผู้ประกอบการที่อื่นก็ยังไม่พบนะครับว่ามีการกระทำผิดครับสำหรับกรณีนี้ก็คงจะเป็นกรณีตัวอย่างให้กับผู้ประกอบการหรือร้านค้าอื่นๆได้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดนะครับเนื่องจากขณะนี้มีการเข้มงวดนะในทางส่วนกลางเองก็ดีมีการหารือระหว่างทางสำนักงานตรวจชาติกับทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็เป็นที่ทราบอยู่ทางสื่ออยู่แล้วครับของเราก็บังเอิญเกิดเหตุขึ้นมาพอดีก็มีการดำเนินการไปแล้วครับแต่ว่าผลยังไม่ทราบเนื่องจากว่าการสอบสวนยังไม่เสร็จครับโอ้กฎหมายนี้ใช้มานานแล้วครับผมทราบว่าทุกสถานประกอบการทุกแห่งก็ทราบอยู่แล้วนะฮะทราบอยู่แล้วบางทีก็อาศัยช่องว่างช่องโหว่เหมือนอย่างที่ปรากฏทางสื่อนะครับบางทีผู้มีชื่อเสียงหรือนักแสดงบางคนก็ถือโอกาสนะฮะทางสื่อทำเป็นว่าโฆษณาทางอ้อมซึ่งตรงนี้ก็ผิดเหมือนกันนะครับผมเชื่อว่าทราบฮะผู้ประกอบการทุกคนทราบจะประกอบธุรกิจหรือประกอบร้านอาหารประกอบสถานบันเทิงทราบหมดแล้วล่ะครับแต่ว่าจะอาศัยช่องว่างช่องโหว่อย่างไรเราก็ต้องติดตามดูนะครับกำลังติดตามอยู่ผู้ประกอบการจะมีความผิดด้วยไหมครับกำลังสอบสวนขยายผลอยู่นะครับว่าได้รับคำสั่งหรือได้รับการจ้างวานมาอย่างไรนะครับกำลังขยายผลอยู่ครับอันนี้แสดงว่าเคสนี้คือจุดเป็นเคสแรกในจังหวัดครับเกี่ยวกับเรื่องการโฆษณานะครับก่อนหน้านี้ก็มีนะก่อนหน้านี้ก็มีจำหน่ายสุราในเวลาห้ามเราก็กวดขันกันอยู่ตลอดแต่ว่าในกรณีโฆษณาหรือชักจูงให้ผู้อื่นดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทางตรงหรือทางอ้อมข้อหาเนี้ยเพิ่งมีกรณีแรกเนี่ยครับในกรณีผู้งานคิดสั้นโดนปรับเท่าไหร่นะโทษตามกฎหมายโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 500,000 บาทครับโทษสูงพอสมควรนะครับอันนี้รอกรณีนี้ต้องรอใช่ไหมครับครับใช่ครับต้องรอคำพิพากษาครับรอคำพิพากษารอลูกตายบัตรฐานครับครับสำนวนยังไม่เสร็จฮะต้องขอเวลาแป๊บนึงถ้าจะทำให้เร็วที่สุดนะครับสังคมจับตาดูอยู่ครับแล้วเมื่อวานที่มีภาพออกไป3คนนะคะเป็นภาพพี่ที่อยู่ในคลิป3คนที่เป็นภาพครับแต่เขาพูดคนเดียวนี่ฮะผมก็ได้ดูเหมือนกันผมดูตอนท้ายๆนะฮะก็เขาพูดคนเดียวนะฮะเขาบอกว่าช่วงนี้จัดโปรโมชั่นแล้วก็เอ่ยชื่อเบียร์มา1ยี่ห้อนะครับซื้อ1แถม1อันนี้มันเข้าข่ายว่าโฆษณาหรือชักจูงคนเดียวนะไม่3คนแต่คนเดียวฮะคนเดียวเราดําเนินคดีกับคนเดียวนะฮะคนที่ใช้ชื่อเล่นชื่อน้องปังปอนนะชื่อน้องฟังปอนนะครับก็ดำเนินคดีอยู่ครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นผู้ต้องหา